ครับวันที่29 ตุลาคม 2562ครับทางเจ้าที่ปปส.ฝ่ายปกครองจังหวัดแพร่ตชด.หน่วยรักษาพันธุ์สัตว์เจ้าที่ป่าไม้ผู้นำหมู่บ้านบ้านแม่รัวหมู่6ครับได้ตรวจพบพืชเสพติดประเภท5ครับประเภทกัญชาครับในพื้นที่หมู่6ตำบลป่าแดงอำเภอเมืองแพร่จังหวัดแพร่นะครับคราวนี้เจ้าที่ได้ตัดทำลายครับเนื่องจากไม่สามารถเอาไปส่งคดีได้ครับเนื่องจากภูเขาสูงชันจึงได้ทำลายและจะทำการเผาในพื้นที่ดังกล่าวนะครับมันเรียกผมกะหรี่มันน่ะเนี่ยใช่ไหมใช่ไหมเนี่ยชอบเนี่ยแต่เรียกว่าผมว่ากะหรี่ก็เลยก็จะดอกเนี่ยเขาจะเอาเนี่ยไปตัดชอบดอกเนี่ยไอ้ยืดปากให้แล้วเร็วเด็กชอบดอกฮะชอบดอกเท่าไหร่นะตังค์ไหมโอ้สองเมตรสามเมตรละ2.5 เมตรขนาดนี้ใช้เวลาปลูกกี่เดือนครับแบบนี้ประมาณ3 เดือนสามเดือนจากการบริการของทางการเปปีชิตานนท์ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่นะครับสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการร่วมกันประกอบด้วยฝ่ายปกครองจังหวัดแพร่เจ้าที่ตำรวจสภ.ท่าเจ้าแฮเจ้าที่ตำรวจตชร.3.2จังหวัดพะเยากรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเจ้าที่สาธารณสุขจังหวัดแพร่เจ้าที่ปปส.ภาค5เจ้าที่สถาบันสำรวจและติดตามการปลูกพืชเสพติดสำนักงานปปส.พบมีการปลูกต้นกัญชาจำนวน2 แปลงประมาณพบประมาณ700 ต้นนะครับสูงประมาณ 2.5 เมตรจึงได้ทำการตรวจยึดมาบางส่วนจำนวน153ต้นน้ำหนักรวมประมาณ30กิโลกรัมนะครับแล้วนำส่งพนักงานสอบสวนสภ.ท่าช้างแฮเพื่อดำเนินการหาผู้ตัวผู้กำลังดำเนินการต่อไปนะครับเนื่องจากพื้นที่การพบกัญชาอยู่ห่างไกลสพ.ท่าช่องแฮประมาณ30กิโลเมตรครับประกอบพื้นที่เป็นพื้นที่สูงชันจึงได้ทำการทำลายบริเวณในป่านะครับและบางส่วนได้นำมาส่งดำเนินการคดีที่สพ.ท่าช่องแฮครับการบินสำรวจของสำนักงานสถาบันสำรวจและติดตามการปลูกพืชเสพติดของสำนักงานปปส.ครับก่อนหน้านี้ในหมู่บ้านไม่รัวทั้ง2 หมู่บ้านนี้
ได้มีการดำเนินงานแล้วกี่ครั้งครับจากการประชาสัมพันธ์ของไอ้ของผู้นำหมู่บ้านและทางอำเภอนะครับและทางเจ้าที่ตำรวจนะครับได้ให้ความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดนะครับที่ว่าที่ผ่านมาว่าอนุญาตให้ปลูกได้แต่ก็ต้องขออนุญาตครับแต่ก็ได้ทำความเข้าใจให้กับชาวบ้านเป็นที่ร้อยครับ